การตรวจหาเชื้อไวรัสซาร์โควี2ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด19โดยตู้โมดูล่าสวอปแพทย์และเจ้าหน้าที่จะตรวจจากการป้ายสารคัดหลั่งในช่องหลังโพรงจมูกและช่องคอของท่านผู้รับการตรวจจะอยู่ห้องความดันลบส่วนเจ้าหน้าที่จะอยู่ห้องความดันบวกเมื่อท่านเดินทางมาถึงคลินิกคัดกรองไข้หวัดโรงพยาบาลอุดรขอให้ติดต่อจุดแรกคือจุดคัดกรองจะมีเจ้าหน้าที่ซักถามอาการโควิด-19 หากประเมินมาท่านมีความเสี่ยงจะมีการเฮ็ดบัตรผู้ป่วยให้ท่านหลังจากนั้นให้ท่านรอพบแพทย์แพทย์จะซักประวัติหากพบว่ามีข้อบ่งชี้ในการทรงตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะทรงท่านให้พบกับนักระบาดวิทยาเพื่อซักประวัติเพิ่มเติมจากนั้นท่านจะรอรับชุดตรวจชุดตรวจจะมีชื่อสกุลของท่านให้ตรวจสอบว่าชื่อสกุลถูกต้องหรือไม่สังเกตเบิ่งไฟหน้าห้องตรวจถ้ามันดับลงแสดงว่าห้องตรวจพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกท่านเข้าห้องตรวจขอให้ท่านนั่งเก้าอี้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลลำดับแรกให้จัดเรียงอุปกรณ์จากด้านใกล้ตัวท่านไปไกลตัวท่านวางบนสั้นว่างของด้านขวามือดังนี้ถุงมือย่าวสีส้มถุงมือสั่นสีฟ้าหลอดใส่น้ำยาทรงตรวจไม้ป้ายจมูกไม้ป้ายคอแผ่นฟาราฟินซองพลาสติก3ซองที่แปะสติกเกอร์ไว้ขอให้ท่านซอยสวมถุงมือย่าวสีส้มทั้งสองข้างให้กับเจ้าหน้าที่สวมถุงมือสั่นสีฟ้าทับบนถุงมือสีส้มเปิดฝาหล่อใส่น้ำยาทรงตรวจแล้ววางไว้บนตะแกรงด้านหน้าแกะซองใส่ไม้ปลายจมูกโดยแกะจากด้านปลายไม้ทรงปลายไม้ให้เจ้าหน้าที่ถอดหน้ากากอนามัยเจ้าหน้าที่จะจิ้มปลายไม้เข้าทางจมูกจนถึงโพรงจมูกด้านหลังท่านจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยใส่ไม้ทรงตรวจลงในหลอดน้ำยาตัดปลายให้สั้นลงแกะซองไม้ปลายข้อแล้วทรงให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะป้ายข้อจากด้านหลังข้อของท่านทั้งสองขาเจ้าหน้าที่จะใส่ไม้ป้ายข้อลงในหลอดน้ำยาและตัดปลายไม้จนสั้นปิดจุกน้ำยาทรงตรวจแล้วนำใส่ลงในถุงพลาสติกที่ละสั้นพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งจนครบ3ชั้นจากนั้นขอให้ท่านซอยถอดถุงมือสีส้มของเจ้าหน้าที่แล้วถิ้มลงทางขยะนำถุงใส่สิ่งทรงตรวจมาส่งเจ้าหน้าที่ข้างนอกเด้อ